ลิงมันซนใช่ไหมเวลาชาวสวนผลไม้เขาจะจับลิงมาฝึกให้เป็นลิงเก็บผลไม้เขาจับไงรู้ไหมเอาลิงป่านี่นะอยู่ๆไปไล่จับมันจับไม่ทันหรอกลิงมันเร็วเขาจะเอาตังคือยางไม้มาเคี่ยวจนเหนียวนึบเลยนะแล้วมาทาแผ่นไม้เอาไว้วางไว้ที่พื้นแล้วทำเป็นเอามือมาใกล้ๆแต่จริงๆไม่ได้โดนหรอกนะถ้าโดนมันติดมันเหนียวทำเป็นเอามือมาใกล้ๆแถวนี้ลิงมันจะแอบดูว่าคนทำอะไรเดี๋ยวสักพักพอคนไปปั๊บไปหลบอยู่ลิงมันจะไต่ต้นไม้ลงมาแล้วมันมาดูมันอยากรู้มันอะไรแล้วก็เอามือมาแตะปึ๊บติดเลยทำไงมันเอาอีกมือมาช่วยจะค้ำจะดึงมือนี้ออกปึ๊บสองมือติดอีกมันก็เอาขาข้างมายันจะเอามือสองข้างถอนออกมาปึ๊กขาติดไปอีกข้างหนึ่งเอาขาข้างสุดท้ายมาช่วยติดหมดทั้งมือทั้งขาสี่ข้างยังไม่ยอมแพ้นะมันเอาหัวยันปึ๊กเข้าไปเนี่ยหัวก็อยู่ด้วยสุดท้ายทั้งมือทั้งขาทั้งหัวกระจุกเดียวกันชาวสวนก็ออกจากที่ซ่อนมาแล้วก็จับลิงไปแล้วเอาน้ำยาไปล้างเอาตังออกแล้วก็เอาโซ่ล่ามกลายเป็นลิงเก็บมะพร้าวให้เขาไปเรียบร้อยแล้ว